ัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราทราบการประกาศผลนะคะรายการ UCU Season 3ของเด็กฝึกทั้ง20คนที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะคะในวันเสาร์ที่ผ่านมาและสำหรับวันนี้นะคะแอดมินจะพาเพื่อนๆไปชมโมเมนต์ความน่ารักของพี่เหลียงเซินนะคะที่เขาไปส่งน้องรักของเขาอย่างเฉินจิ้นหาวแล้วก็จางซือหยวนนะคะแล้วเรียกได้ว่าถึงเวลาแห่งการจากลาในรายการนี้นะคะเมื่อทั้งเฉินจิ้นหาวแล้วก็จางซือหยวนเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าไปในรอบ20คนสุดท้ายของรายการ Youth with You Season 3ได้นะคะและในวันนี้เนี่ยพี่เหลียงเซินอย่างห้าวหมิงซือชีจือเว่ยซุนอี้หางแล้วก็ต้วนซิงซิงเนี่ยเขาได้มาส่ง2หนุ่มกันด้วยนะคะโดยที่ต้วนซิงซิงเนี่ยเขาได้อุ้มทั้ง2หนุ่มขึ้นพร้อมกันเลยไม่ว่าจะเป็นเฉินจิ้นหาวหรือว่าจางซือหยวนนะแล้วเรียกได้ว่าต้วนซิงซิงเนี่ยเขามีพลังเหลือล้นจริงๆนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะกับโมเมนต์นี้และหลังจากนั้นนะคะพี่เหลียงเซินสือชีจือเว่ยอย่างห้าวหมิงก็เดินมาส่งเฉินจิ้นหาวที่รถนะคะและในระหว่างทางนะคะก็ได้ยินเสียงแฟนคลับเนี่ยเรียกเฉินจิ้นหาวเพื่อเป็นกำลังใจให้เฉินจิ้นหาวเนี่ยดังมากๆเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเฉินจิ้นหาวเนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปหาแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็มีการแจกลายเซ็นให้แฟนคลับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยหลังจากนั้นนะคะก็มีแฟนคลับเนี่ยให้กิ๊บติดผมเฉินจิ้นหาวมาด้วยนะแล้วเฉินจิ้นหาวเนี่ยเขาก็เอามาติดผมด้วยแล้วจางซือหยวนเนี่ยเขาก็ช่วยจัดกิ๊บให้นะคะซึ่งก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็ยังมีหนุ่มที่ร้องเพลงเพราะมากอย่างสือจือเว่ยเนี่ยเขามาช่วยถ่ายรูปให้ด้วยนะหลังจากนั้นนะคะทั้งหมดก็พาเฉินจิ้นหาวเนี่ยไปส่งที่รถแล้วก็บรรยากาศก็ค่อนข้างเศร้านะคะแล้วก็ก่อนขึ้นรถเนี่ยเฉินจิ้นหาวเขาก็กอดเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซือชีอย่างห้าวหมิงจือเว่ยซือหยวนแล้วก็พี่เหลียงเซินนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าแอดมินนะประทับใจกับความสัมพันธ์ของกลุ่มนี้มากๆเลยนะคะแล้วพอเวลาส่งเฉินจิ้นหาวเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็เดินไปส่งจางซือหยวนขึ้นรถต่อนะคะและหลังจากที่มีการส่งทั้ง2หนุ่มขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีรายงานมาว่าซือชีเนี่ยเขาก็ร้องไห้หนักมากๆเลยนะหลังจากนั้นพี่เหลียงเซินแล้วก็อย่างห้าวหมิงเนี่ยเขาก็กอดเพื่อปลอบสือชีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะซึ่งแอดมินดูแล้วว่าแอดมินก็ชอบโมเมนต์ของแก๊งเนี้ยมากๆและสำหรับการกอดของแก๊งเนี้ยนะคะก็จะเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะแบบที่ไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรมากมายนะคะและแอดมินก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในวันที่ประกาศผลอันดับครั้งที่3นะคะพี่เหลียงเซินเขาถึงบอกว่าเขาต้องการกอดนะนั่นเป็นเพราะส่วนมากแล้วนะคะพวกเขาเนี่ยมักจะกอดเพื่อให้กำลังใจกันแล้วก็แสดงความรักให้กันอยู่เสมอซึ่งเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆเลยและสำหรับรายการ UCU Season 3นะคะในตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการออนสเตจร่วมกับเมนเทอร์ซึ่งน่าติดตามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆและตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเด็กฝึก20คนและใน20คนนี้จะมีเพียง9อันดับแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้เดบิวต์และเพื่อนๆรักใครเชียร์ใครชอบใครก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนพวกเขาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ